สถาบริการได้ถึงตี4ค่ะจะเริ่ม15ธันวาคม66นี้มาตรการหลังจากที่นายกท่านได้ประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นงานต่อไปของกระทรวงมหาดไทยค่ะครับก็มีการกําหนดพื้นที่ไม่ได้บอกว่าทุกผับทุกร้านปิดตีสี่ได้<อ>แต่ว่ามหไทยต้องไปกําหนดมาก็กําหนดมาแล้วว่าโซนนิ่งเนี่ยตอนนี้เป็นกรุงเทพชนบุรีภูเก็ตและเชียงใหม่คุณอนุทินชาวีรากูล ว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะว่ารเราเนี่ยกำลังเปิดให้ขยายเวลาปิดสถานบันเทิงให้บริการนานขึ้นสถานบริการด้วยแต่เราไม่ได้ขยายเวลาให้ดื่มสุรามากขึ้นแต่เราสามารถอยู่ในร้านอาหารได้พูดคุยกันมากขึ้นครับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นไงท่านนายบายในการเปิดพับได้จนถึงตีสี่นะหรือว่า ตีสี่ค่อยปิดอะแล้วแต่จะปิดหรือจะเปิดก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะคิกออฟแล้วนะคะดีเดย์สิธันวาคมนําร่องกันใน4จังหวัดเดี๋ยวไปกําหนโดโซนนิ่งกันอีกทีหนึ่งเพราะว่า4จังหวัดนี้ไม่ใช่แบบทั่วทั้งจังหวัดนะครามาดูกันหน่อยค่ะเปิดสถานบริการได้ถึงตีสี่ค่ะจะเริ่ม15ธันวาคม66นี้มาตรการหลังจากที่นายกท่านไหนประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นงานต่อไปของ กระทรวงมหาดไทยค่ะครับก็มีการกําหนดพื้นที่ไม่ได้บอกว่าทุกผับทุกร้านปิดตีสี่ได้แต่ว่ามหายต้องไปกําหนดมาก็กําหนดมาแล้วว่าโซนนิ่งเนี่ยตอนนี้เป็นกรุงเทพชนบุรีภูเก็ตและเชียงใหม่นั่นเองเดี๋ยวมหาดไทยเขาจะไปกําหนดโซนนิ่งใน4จังหวัดนี้อีกทีหนึ่งว่าอยู่จุดไหนอย่างไรแต่เบื้องต้นคือ4จังหวัดนี้ก่อนนะครับก็ประโยชน์คืออะไรคุณนิชฉนั้นประโยชน์คือเขาต้องการจะสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มการใช้จ่ายของการท่องเที่ยวเพิ่มการจ้างงาน เพิ่มอย่างไรคือในช่วงสิ้นปีเนี่ยคนมากินมาดื่มอากาศดีอยู่แล้วก็ถ้าเปิดยาวขึ้นก็อาหารก็ขายได้เยอะขึ้นแล้วก็ทางด้านของพนักงานเนี่ยเวลาบรรทางานเนี่ยก็ต้องมีกะที่เพิ่มขึ้นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นคําพูดของคุณอนุทินอย่างที่บอกไปเ,เมื่อสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวงานต่อไปเนี่ยกระทรวงมหาดไทยต้องรับงานไปอันดับแรกเลยคือไปกาหนดโซนนิ่งในแต่ละจังหวัด ทีนี้ก็มาดูหน่อยค่ะว่าความคิดเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาวิรกูลว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะว่ารเราเนี่ยกำลังเปิดให้ขยายเวลาปิดสถานบันเทิงนะ<อ>ให้บริการนานขึ้นสถานบริการด้วยแต่เราไม่ได้ขยายเวลาให้ดื่มสุรามากขึ้น<อ>แต่เราสามารถอยู่ในร้านอาหารได้ พูดคุยกันมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นไงรวมถึงสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็จะขายได้มากขึ้นรวมถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นถ้าร้านปิดแล้วไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้านย,ยังไม่ปิดร้านปิด,ดตีสี่ไม่ใช่ฮะร้านปิดย่านร้านยังไม่ปิดแต่ว่าเรายังนั่งต่อได้โดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์ดื่มกันหรืออาจจะยังเหลืออยู่อันนี้<ส>ไม่แน่ใจแต่ แต่เราจะได้นั่งคุยกันมากขึ้นก็อาจจะสั่งกับแกล้มเพิ่มไหมคุณผู้ชม<า>เป็นข้อไก่ทอดเห <ไว S 1> ็นไเฟนฟรอย,อรอยต้องมีการจ้างงานกุ๊กอยู่ต้องจ้างงานเด็กเสิร์ฟอยู่เห็นไหมแต่ว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แล้วค่ะคเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายอีกหลายฉบับนะคะยังไม่ได้เอื้อให้สอดคล้องไปกับการเปิดสถานบริการจนถึงตีสี่พามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันหน่อยค่ะ ตามกฎหมายสุรามีอะไรบ้างที่กำหนดระยะเวลานะคะอันดับแรกเลยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ปี2 5 5 8ข้อที่1เลยค่ะก็คือห้ามให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากช่วง11โมงถึงบ่ายสและช่วง5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้ข้อที่1คือการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ข้อที่2คือการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดระยะเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้านรวงทั่วไปก็จะขาย11บเอโมงถึงบ่ายสขายได้อีกทีนึงเนี่ยห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนอันนี้ขายได้แต่ถ้าจะขายได้เกินเที่ยงคืนไปนี่นะคะหรือระยะเวลาอื่นๆเนี่ยก็จะไปอาคารท่าอากาศยานตามกฎหมายตรงนั้นและตามกฎหมายสถานบันเทิงและทีนี้ สถานบันเทิงเนี่ยเขาก็มีการกำหนดนะคะให้เปิดได้ถึงแค่ตีสองกฎหมายตรงนั้นยังไม่ได้แก้จึงหมายความว่าขายสุราในสถานบันเทิงได้ถึงแค่ตีสองแต่ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมชเรามีกฎหมายหนึ่งฉบับที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและปิดไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่18มิถุนาย,ยนที่ผ่านมากฎหมายนั้นคือร่างพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเว้นไว้ก่อนนะ ออกโดยกรมควบคุมโรคสำนักง,งานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลักใหญ่ใจความของกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่คุมการขายแล้วนะคะคุณพงปนธ์เพราะเขาไปควบคุมการดื่มด้วยค่ะครับควบคุมอย่างไรก็คือมีกําหนดระยะเวลาห้ามดื่มเลยนะครับกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการเจ้าของผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบผู้ควบคุมดูแลห้ามไม่ให้มีการดื่มและขาย มีการกำหนดข้อยกเว้นด้วยของผู้ประกอบการเจ้าของผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบที่ดําเนินการได้ตามกฎหมายโดยไม่ต้องรับผิดมีการกําหนดอํานาจหน้าที่มีการกําหนดโทษปรับนะครับ pal. ต้องปรับไม่เกิน5,000บาทสําหรับผู้ดืม่มถ้าดื่มผิดเวลาไม่ควรดื่มในเวลาไหนกําหนดโทษให้ปรับไม่เกิน3 0,000บาทกับผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกําหนดโทษให้ปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทกับผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเอกสารหรือวัตถุใดเพื่อเพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตรงนี้หมายความว่าไม่ใช่แค่จากกาหนดระยะเวลาขายเมื่อสักครู่นี้คุณพงนธรบอกว่าอะไรสมมุติว่านั่งอยู่ในผับใช่ไหมครับผับเปิดถึงตีสี่คุณ<ะ>นั่งอยู่ในร้านร้านขายสุราได้ถึงตีสองไม่เป็นรายสั่งมาสต็อกไว้ก่อนไม่ขายแล้วก็ได้แต่ของเหลือนั่งดื่มไปจนถึงตีสี่แต่ถ้ากฎหมายฉบับเมื่อสักครู่นี้ออกมาดื่มคุณก็ผิดแล้วมีอัตราโทษค่าปรับเห็นไหม สมมติเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาตรวจและเจอคุณนั่งดื่มอยู่โดยที่เลยระยะเวลาเขาห้ามไม่ให้คุณดื่มแล้วคุณต้องจ่ายค่าปรับนะคุณต้องรับโทษนะนี่คือร่างที่ปิดรัะฟังความคิดเห็นไปแล้วนะคะและในครั้งนั้นเนี่ยค่ะต้องบอกว่าผู้ที่ทําธุรกิจอลอลกอล์ไม่เห็นด้วยกันเยอะเลยนะคะค ซึ่งก็ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ที่บอกว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงไหนแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยคือเดิมเนี่ยเป็นเวลาห้ามจําหน่ายแต่ที่ผ่านมาดื่มได้หากนํามาหากนํามาเองการขายและห้ามดื่มจะส่งผลกระทบด้วยคือเอาง่ายว่านั่งอยู่ในร้านถ้าเจ้าลูกค้าเอามาเองก็ให้เขาดื่มไปเถอะหรือเปล่าการปรับแก้กฎหมายตรงนี้เนี่ย นอกจากห้ามขายมาเป็นห้ามดื่มส่งผลกระทบแน่ๆค่ะกับร้านอาหารโรงแรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวข้อที่2ค่ะการที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถเดินเข้าไปตรวจค้นเวลาไหนก็ได้เมื่อสักครู่นี้นะไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายบอกว่าการเข้าไปในสถานที่ต่างๆมันต้องมีหมายค้นสิต้องขออนุญาตสิแล้วต้องเข้าไปตามเวลาที่กําหนดสิซึ่งเดิมกฎหมายกําหนดว่าต้องเป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกแต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่พระบิชเชลิ่งไปแล้วเนี่ยนะคะ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจค้นเวลาใดก็ได้ข้อที่3ค่ะการออกกฎหมายห้ามทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR หรือว่าการสื่อสารทางการตลาดซึ่งในอนาคตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมคืนกําไรให้กับผู้บริโภคไม่ได้เลยตรงนี้เนี่ยสกัดกัน้นเขาป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทําสุราขายใช้ช่องทาง CSR ในการโฆษณาแบรนด์ออกกฎหมายมาห้ามเขาบอกเอา้าแล้วแบบนี้อนาคตเกิดอยากจะทําประโยชน์ให้สังคมก็ทําไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายนะคะ การเพิ่มกฎหมายห้ามโฆษณาโดยเด็ดขาดตรงนี้ย้อนแย้งนะคะกับสิ่งที่อยากจะส่งเสริมขึ้นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาต้องดูกันต่อค่ะว่าเปิดพับตีสแล้วจะได้ประโยชน์จริงในเชิงของเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนหรือไม่เพราะว่าดื่มได้ถึงแค่ตีสองขายได้ถึงแค่ตีสองใช่ครับ